เด็ดเลขมอไซค์อ่ะเลขเด็ดเหรอเลขอะไรดีอ่ะกลัวให้แล้วผิดอ่ะทุกคนไม่เอาหรือแต่ให้แล้วถูกเราก็จะเป็นแบบฟีเวอร์เลยปะเราก็จะเป็นไวรัลปะงั้นเราต้องให้แล้วถูกเผื่อถูกให้ไปก่อนเลขเด็ดเลขเด็ดใช่หรอเอาเลขรถมอไซค์จริงหรอใช่ค่ะเบสซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้แม่บ้านค่ะแล้วคือในแบบเขาเรียกว่าอะไรในสูตรรถเหรอเขาจะมีหมายเลขของเครื่องมอเตอร์ไซค์นั้นแล้วเครื่องที่เบสต้องให้แม่บ้านอะอยู่เครื่องที่อยู่ครับโอเคไม่พูดละผิดกฎอีกแล้วทำอะไรได้บ้างคะทุกคนทำอะไรได้บ้างอ่ะคือแบบเราบอกเราพูดอะไรได้บ้างตอนเนี้ยพูดอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะกลัวผิดอ่ะห้ามบอกเลขยกมือได้โอเคร้องเพลงได้เหรอแล้วจะไม่โดนลิขสิทธิ์เหรอคะขนาดบอกชื่อแอปคุณอยู่ที่ไม่ใช่ติ๊กต็อกเอาแล้วเมื่อกี้ฉันพูดไปแล้วว่าอจฟบอะไรเอาแล้วเมื่อกี้ฉันพูดไปแล้วเป็นอะไรบ้างทุกคนคะเอาใหม่เราเริ่มใหม่อจฟบพูดอะไรได้บ้างโอเคเราเริ่มใหม่นะคะ5 4 3 2แอคชั่นเราจะพูดในสิ่งที่เขาให้เราพูดเราจะไม่ทำผิดกฎของเขาเด็ดขาดเพราะเราแต่งตัวมาเรียบร้อยขนาดนี้ถ้าเราร้องเพลงได้หรอคะร้องหลบคีร้องหลบคีเต้นได้หรอร้องต้องร้องแบบหลบลิขสิทธิ์เหรอตายแล้วทุกคนอยากฟังเพลงอะไรอ่ะเต้นลงได้ไหมนะเพลงไม่ร้องดีกว่าเดี๋ยวโดนกลัวไปหมดตอนเนี้ยโอเคเราจะไม่พูดชื่อแอปอื่นโอเคเราจะไม่พูดอะไรเลยเราจะพูดแต่สิ่งที่ทุกคนถามละกันให้ทุกคนถามอะไรมาก็ได้ค่ะเมื่อกี้อะไรนะห้ามเห็นอะไรนะเราปัดได้ไหมปัดได้ว้าวว้าวปัดไหนอ่ะสาวแล้วปัดแล้วไงต่อเดินขึ้นไงไม่ค่อยรู้อ๋อห้ามเห็นของมีคมไม่มีค่ะตอนนี้หน้าเป็นคมมีแต่หน้าเรา มีคม เบสอ่านไม่ทันนะทุกคนต้องใจเย็นนะคะพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินโกโก้ค่ะชอบมากต้องกินทุกวันไม่งั้นไม่มีแรงห้ามไลฟ์ตอนขับรถโอเคเรานั่งรถได้ปะนั่งรถต้องได้รีวิวของที่ขายจริงๆก็จะรีวิวอยู่แต่ว่าอยากเมามอยกับทุกคนก่อนเรายังไม่เน้นขายของนะคะวันนี้เป็นวันแรกเป็นเลิกงามยามดีเราจะเมามอยกันก่อนทำความรู้จักกันก่อนนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักเบสนะคะเบสจะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการไปเรื่อยเหมือนกันนะอุ๊ยแอปวืดได้ด้วยอ่ะเอฟเฟคต์วืดได้ด้วยอ่ะเพราะว่าลบหน้าเพราะว่าแบบปัดหน้าเอฟเฟคต์วืดได้ด้วยอ่ะเป็นอย่างงี้ด้วยเหรอโอเคสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้จักเบสนะคะสวัสดีค่ะชื่อเบสนะคะชื่อจริงรักวนีคำสิงนะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะชื่อช่องว่าคำสิง Family Channel นะคะทุกคนก็สำหรับใครที่คิดว่าเบสเป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปดูใน YouTube ได้นะคะก็จะเห็นว่าเบสทำคลิปมาตลอดหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เล่น TikTok ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเต้นใน TikTok แต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่มาไลฟ์นะคะโหแล้วคนดูเพิ่มขึ้นเย่ๆโอ๊ยแล้วฉันต้องพูดอะไรอ่ะกลัวพูดแล้วแบบโดนห้ามพูดไปเลยตามธรรมชาติพูดไปเลยแล้วจะโดนมั้ยพี่เบสได้ตัดปีกจมูกไหมไม่ได้ตัดอันนี้ใช้แอป อันนี้เรื่องจริงแอป TikTok อ่ะมันจะมีให้บีบข้างๆเข้าแค่นั้นเอง อย่าอะไรในตะกร้านะอ่านไม่ทันอย่าอะไรในตะกร้านะเมื่อกี้อย่าอะไรนะเราทำอะไรผิดปะไม่ผิดใส่ตะกร้าแล้วต้องโชว์ของขายทุกคนประเด็นตอนนี้คือมีปัญหามีอะไรไม่รู้ติดฟันเบสอะแป๊บนึงนะแค่โชว์แล้วแล้วเบสจะต้องมาขายลิปอะตลกปะแป๊บนึงมีจริงๆไม่ได้โกหกตายแล้วต้องขายลิปแต่มีอะไรไม่รู้ติดฟันแป๊บนึงนะขอแป๊บ
อุ๊ยจะโป๊อีกยังไงแป๊บนึงไม่ออกอ่ะในกล้องเห็นไหมไม่รู้แต่มิดเห็นพ่อหนูว่ามันเลียวไปปะมีอะไรติดฟันก็แคะตรงนี้เลยแอมฝากมีมาจิ้มฟันหรือว่าไม้อะไรที่มันอันนั้นได้ปะทุกคนจริงๆแล้วขายลิปแล้วคือมีอะไรไม่รู้ติดฟันไปแกเขาบอกให้ระวังของระวังอะไรนะให้ระวังของให้วางของอ่ะต้องวางของด้วยเหรอทุกคนต้องเอาที่ซีนออกก่อนแป๊บนึงนะมันวางไม่ได้มันติดที่ซีนแกะให้หน่อยไม่เห็นแต่เบสเห็นนะไหนฉันเห็นนะหยิบอะไรมาให้หน่อยแป๊บนึงนะแป๊บนึงมีอะไรไม่รู้ติดฟันโอเคตอนนี้เรียบร้อยละทุกคนเลียวไปปะเราทำอย่างนี้ได้ไหมทำได้เนาะมันเลียวไปเนาะเลียวไม่เป็นไรเราเป็นคนเปิดเผยอยากให้เบสมาชุมชนแท่นประจันอีกได้ค่ะเอาลิฟต์วางโอเควางก่อนเนาะทีลานใช่วางก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าแต่ละสีคืออะไรเราระหว่างนี้เรามามอยกันนะคะเพราะว่าเราต้องแกะลิปฮู้นี่คนดูเท่าไหร่ถือว่าเยอะนี่เท่าไหร่นะ 2,500 อยู่มาถือว่าเยอะเหรอเยอะจริงป่ะนี่ถือว่าเยอะเหรอเยอะจริงป่ะใช่ขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วเราพูดโปรโมชั่นได้ปะฮะเราสาแฟนดิวไปแล้วเราลดราคาไปแล้วนะขึ้นแล้วเขาให้พูดอะไรบ้าง TikTok ใครเล่น TikTok เก่งใครแบบดูไลฟ์เก่งนะคะแนะนำไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่เบสมาไลฟ์ใน TikTok ซึ่งเบสอะไม่รู้ว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้เพราะว่าเบสได้ยินมาเยอะมากว่าแบบกดเขาเยอะมากนะคะขายของได้หมดเลยเพราะเราตั้งแฟนดิวไปแล้วพูดได้วางลิปโชว์สาวมาเนี่ยวางอะไรไปก่อนวางนี่ก่อนแป๊บนึงนะน้องเบสไม่ต้องกลัวอะไรนะไม่ต้องกลัวถ้าอะไรวะไลฟ์อะไรนะไลฟ์มันจะไม่เป็นธรรมชาติแต่บางทีเราไปทำในทีวีอย่างเงี้ยเราโดนด่าไงนึกออกไหมเราก็เลยต้องใช้ในการปรับตัวนิดนึงแบบเรามาอยู่แอปนี้เราต้องเลเวลนี้เราไปอยู่แอปนี้เราต้องเลเวลนี้เราไปอยู่ที่ตรงนี้เราต้องเลเวลนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเคยแบบเลเวลเท่ากันแล้วโดนด่าค่ะก็เลยแบบตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แบบเริ่มเปลี่ยนมานานแล้วแต่ว่าคนที่ด่าอาจจะไม่ได้ตามก็เลยแบบยังด่าอยู่แต่ว่าทุกวันนี้คือเวลาไปแอปไหนก็จะแบบไม่ค่อยแบบเลเวลเท่าเดิมอ่ะเดี๋ยวจะวางทีละสีนะคะรอสักครู่เราต้องวางให้มันสวยๆใช่ไหมตาล้าวางอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมถือปะถือเหมือนไหมคะปะเหมือนแต่ว่าคอมเมนต์จะบางกว่าเดี๋ยวเราต้องขยับมันไปหลังอีกได้ปะขยับอีกอ่ะกำลังสวยเรื่องราวนะคะท่านผู้ชมเอ็นนิดนึงให้แบ็คกราวมันสุกขยับนิดนึงแบบนี้กำลังน่ารักขอบคุณค่ะว้าวมีกล้องที่อัดหน้าจออยู่ปะจะไม่ต้องอัดอันนี้อุ๊ยแล้วถ้าเรากดปิดอัดหน้าจอแล้วมันจะดับปะมันจะค้างนิดนึงปะโอเคไม่กดเลยทางนั้นกลัวไปหมดทำไมมันเป็นเหมือนกลัวไม่ได้กลัวทุกคนนะกลัวติ๊กต็อกอ่ะพี่เบสยังคบกับพี่ตรงตัวอยู่ไหมคบสิคะทำไมถึงคิดว่าไม่คบกันล่ะยังคบกันอยู่อ่ะแวะขายของก่อนเพราะว่าขี้เหงาทั้งคู่ก็เลยต้องคุยกันทุกวันไปไหนกันไม่ได้ค่ะต้องคุยกันทุกวันเพราะว่าอีกคนนึงก็เหงาอีกคนนึงก็เหงาอ่ะงั้นเรามาคุยกันเถอะคุยกันไม่ได้ก็เลยยังคบกันอยู่
ใครที่อยากรู้ซื้อของก่อนเออใครที่อยากรู้เรื่องดราม่าหรือเรื่องความรักต้องกดซื้อของก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเบสจะตอบเบสจะไม่ตอบทุกคนง่ายๆนะคะทุกคนต้องกดซื้อของเบสก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเบสจะตอบนะคะอีกสีหนึ่งจ้าสีอะไรคะสีที่สามจ้าอยากให้เล่าอยากให้เล่าเรื่องไหนซื้อของก่อนเอางี้ดีกว่าอยากรู้ท็อปิกไหนประเด็นไหนก็ซื้อของแล้วเดี๋ยวจะเล่าโอเคปะวันนี้ทาสีอะไรอันนี้ที่ทาอยู่อ่ะคือ03แต่ทาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะยังไม่ได้เติมเลยทาลิปมันไปแล้ว03มันจะหลุดเฟรมแล้วอ่ะรีบขาย 3,000 คนแล้วรีบก่อน 3,000 คนแล้วก่อนที่ยอดจะลดนะคะทุกคนอ่ะมา4ออเดอร์เรื่องราววันนี้นะคะทุกคนค่ะอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าใครเบสรู้ว่าทุกคนอยากถามคำถามเบสเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องชีวิตเราซื้อของก่อนแล้วเราจะมาเมามอยกันนี่หรือถ้าใครแบบถามคำถามที่แบบยากมากๆกดซื้อของไปก่อนแล้วก็บอกว่าซื้อแล้วอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวเบสจะบอกเบสจะตอบโอเคปะวันนี้นะคะทุกคนนี่เห็นที่อยู่ข้างหน้าไหมคะคือลิปสติกนะคะเป็นลิปซอฟต์แมทนะคะเป็นลิปสติกของเบสเองนะคะที่เบสทำขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่ว่าเบสอ่ะคือเอาตรงๆก็คือไม่ว่างก็เลยยังไม่ได้แบบทำการตลาดหรือโปรโมทอะไรขนาดนั้นนะคะนี่ที่วางอยู่ข้างหน้านี้นะคะคือลิปสติกเบสเลิฟนะคะเป็นลิปซอฟต์แมทนะคะทุกคนซึ่งเรามีด้วยกัน5เฉดสีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเบสเพิ่งเริ่มทำเนาะเบสก็เลยทำออกมา5เฉดสีซึ่งเป็นเฉดสีที่เบสชอบก่อนต้องบอกว่าเบสชอบเพราะว่าเบสก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบเฉดสีประมาณไหนแต่ว่าอันนี้คือเบสชอบเลยเบสก็เลือกมาแล้วแล้วก็ทดลองใช้เองแล้วนะคะเริ่มจากสีแรกไม่ต้องเล่าขายอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเล่าให้เป็นกำไรน่ะสีที่หนึ่งนะคะนี่สีที่หนึ่งเป็นสีนี้ทะเดมนี่นะคะสีที่หนึ่งก็คือเบสเลิฟชื่อรุ่นว่าเบบี้นะคะเบบี้เหมือนกับว่าเด็กน้อยใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะเป็นสีอะไรหรออ่ะคือสีที่หนึ่งเนี่ยเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนจะเป็นสีชมพูอ่อนเดี๋ยวเบสลบปากที่ทาอยู่ก่อนจะได้ทาให้เห็นชัดๆทาเบบี้ให้ดูหน่อยด้านหลอดเดี๋ยวทาให้เดิมว้าวนี่ไม่เคยแบบลบให้ใครเห็นนะคะท่องชมหรือเอาสำลีหรือเอากระดาษอุ้ยนี่ก็ซีแล้วนะในกล้องอ่ะว้าวขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะทุกคนถือว่าเยอะใช่ไหมอ่ะ 3,500 เยอะมากอุ้ยดีใจอ่ะแป๊บนึงว่าน้องลบปากก่อนทุกคนอย่าเพิ่งรีบตรงไหนวะชอบพิกน้องลบปากก่อนเดี๋ยวทายดูลองพื้นก็ออกด้วยวะไม่ใช่แค่ปากออกหมดแล้วอ่ะนี่ลบปากเรียบร้อยอ่ะนี่นะคะคือลบแล้วในกล้องมันอาจจะแบบนวลๆหน่อยนะเพราะว่าใช้แอปตอนเนี้ยคือให้สีปากอะเดี๋ยวอ่ะนี่คือปากจริงนะคะซึ่งเราจะทดลองทาสี01ให้ทุกคนดูนะคะเป็นสีเบบี้ก็คือเป็นสีแบบเด็กๆใสๆสีชมพูอ่อนนะคะอ่ะนี่นะจ๊ะเป็นลิปแบบลิปซ้อมแมตต์แบบจิ้มลงไปแบบนี้นะคะเนื้อจะเป็นเนื้อกำมะหยี่เนาะ เป็นเนื้อกำมะหยี่เนี่ยอ๋อนี่เฉยเลยนี่จะเป็นสีชมพูแบบนี้ถ้าอยากให้เข้มขึ้นก็ทานี่คือเบสอะกดเข้าไปรอบเดียวเองนะคือเนื้อมันแน่นมากคือรู้ปะคนที่ซื้อไปที่เป็นแฟนคลับเร็วอะแป๊บนึงนะแม่ขอพูดก่อนคุณแม่พูดอยู่หลังกล้องนะคะโทษทีคืออย่างนี้คือคนที่อุดหนุนลิปเบสไปอะก็จะบอกว่าน้องเบสคะใช้เท่าไหร่ก็แบบไม่หมดว่าเนื้อลิปแน่นมากแล้วให้เยอะมากนี่คือสี01นะคะจะเป็นสีอย่างนี้อะไรอ่ะพูดเลยกันก็ดีว้าวสี01ส
็นสีชมพูอ่อนอย่างนี้มีเสียงให้ด้วยเว้ยมีเอฟเฟคใครสนใจนะคะใครสนใจอุ๊ยเปื้อนปากทุกคนหลงๆอ่ะนี่นะคะ401ต่อมาเลยนะไปแบบรวดเร็วเช็ดก่อนต่อไปจะเป็น402อันนี้01นะโอเคอุ้ยดีใจมากเลยดีใจตรงไหนรู้ปะคือคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะอุ้ยทุกคนน่ารักอ่ะโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตปากเพื่อนแล้ว ขอหน่อยจ้ะ ทาหลังมือค่ะพี่เบสเอาอย่างนี้ทาอย่างนี้ไม่ได้หรอทาโชว์ที่มือก็ได้เอาแล้วทำไมแบบเราก็ต้องทาที่ปากเปล่าเพราะว่าเวลาเราเทสลิปแบบเวลาเราไปที่ร้านใช่ปะแล้วเราทาที่มืออ่ะบางทีมันมาเข้ากับปากเราแล้วมันไม่เข้าไงนึกออกปะเคยเป็นไหมเคยเป็นเออมันจะแบบว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ตรงปกเลยวะตอนที่เราลองมันเป็นอีกแบบนึงทำไมแบบตอนนี้มันเป็นอีกแบบนึงเนี้ยอ่ะสีที่สองนะคะแป๊บนึงสีแล้วก็ปักตะกร้าคือยังไงอะสีที่สองนะคะทุกคนสีที่สองอันนี้นะคะเป็นสีเลิฟลี่นะคะก็แปลว่าน่ารักอันนี้ก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะคะเมื่อกี้แบบจะเด็กๆอันนี้จะเป็นสีอมชมเอ้ยจะเป็นสีส้มอันนี้จะเป็นชมพูอันนี้เป็นสีส้มนะคะทุกคน02คืออันนี้นะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจนะคะสามารถกดตะกร้าได้เลยตะกร้าเนี่ยจะมีราคาบอกอยู่ใดๆก็คือกดซื้อได้เลยหรือถ้าใครอยากดูเบสรีวิวก่อนก็ดูก่อนดูให้จบก่อนแล้วก็ค่อยกดซื้อก็ได้อะเราจะเริ่มสีส้มแล้วนะ1 2 3ไปเห็นปะว่ามันต่างจากสีแรกเห็นปะคือต่างเลยคือมันคนละเฉดเลยนี่คืนนี้มันจะให้ความแบบวัยรุ่นขึ้นมาแต่เมื่อกี้ก็คือจะแบบเด็กๆอะไรเงี้ยอันนี้สำหรับคนที่แบบสดใสอะไรเงี้ยคือได้เลยมันเป็นสีส้มซ้อมแมททั้งหมดซ้อมแมทคืออะไรก็คือมันจะไม่แมทมากนะคะแล้วมันก็จะมีความมันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทาลิปมันก็ได้เราทาลิปนี้ไปเลยก็คือมีความทั้งมันแล้วก็แมทอยู่ในตัวอันนี้คือสีส้มนะคะ402ทะดำระหว่างนี้นะคะใครที่ดูอยู่นะคะทุกคนกดในตะกร้าได้เลยนะคะแท่งละจริงๆเป็นขายเนี่ยคือแท่งละ350บาทมันต้องมีซาวไงแท่งละเท่าไหร่คะ350ค่ะแต่วันนี้สำหรับคนที่ดูอยู่นะตอนนี้นะคะณตอนนี้เราลดให้นะคะทุกคนว้าวมายก๊อดมันต้องซาวไหนมันถึงจะแบบอลังการเอวีติงจิงกาเบลซาวนี้ไม่อลังการนี้นะคะเราลดให้ค่ะเราลดให้เท่าไหร่คือมันจะมีราคาอยู่แล้วใช่ป่ะในตะกร้าเราลดให้ปกติเนี่ยขาย350แต่วันนี้เราลด100บาทนะคะอ้าวเพราะอะไรเพราะเรามา1เดียวไงแล้วสายเดียวเราก็ลด100ป่ะเออนะคะก็เหลือแท่งละ250บาทเท่านั้นนี้นะคะทุกคนก็สามารถกดได้เลยแต่ว่าตอนนี้เรารีวิวถึงสีที่2เราจะไปสีต่อไปแล้วผู้ใช้ใหม่แบบได้โค้ดส่วนลดแท่งละ150และสำหรับใครนะคะที่เป็นผู้ใช้ใหม่คือหมายถึงว่าไม่ค่อยช็อปไม่เคยช้อปปิ้งใน TikTok อ่ะคุณได้ส่วนลดจาก TikTok อีกและเหลือแท่งละ150โอ้ my god ทำไมมันกระดิ่งไม่ไปลดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่เจ้าลดเยอะมากแม่คะขอลบสีนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปสีต่อไปต้องเต้นด้วยนะได้ท่านเต้นเพลงอะไรเต้นได้ไหมเปิดเพลงได้ไหมก่อนติ๊กต็อกเหรอให้ทำอะไรบ้างใช้น้ำยาลบขอน้ำยาหน่อยคือตอนนี้ปากเปื้อนไปยังรองพื้นแล้วค่ะทุกคนตอนนี้
บนน่ารักอ่ะจริงป้าน่ารักก็ต้องรักนะคะว้าวไม่ค่อยจะเตาะคนดูเท่าไหร่ลิฟต์ต้องใช้น้ำยาลดนะเพราะว่าติดทนมากคือลิฟต์ติดทนมากคือเนี่ยละเช็ดชู่แบบแอลกอฮอล์ไม่ออกต้องใช้แบบว่าโดยเฉพาะนี่ก็คือแบบหมุดไปหลายอันแล้วนะเนี่ยเคลนซิ่งยังไม่ออกเลยอ่ะมันติดมากใช่ค่ะราคาตอนนี้นะคะถ้าซื้อตอนนี้หรือซื้อมันจะมีเวลากำหนดอยู่นะคะทุกคนก็คือซื้อในช่วงที่เบสไลฟ์หรือจบไลฟ์เนี่ยสามารถซื้อได้อยู่นะคะก็จะเหลืออยู่ที่250บาทเท่านั้นเราไปสีที่3นี้เป็นสีที่เบสชอบมากคือสีที่3อ่ะเบสทาบ่อยมากเพราะว่าเป็นสีนูดก็คือจะไม่เหมือน2สีแรกนะ2สีแรกก็คือชมพูสีที่2คือส้มแต่สีนี้จะเป็นสีนูดคือสีเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทาได้กับทุกเฉดนะคะชื่อว่า Evely ชื่อรุ่นว่า Evely ถามว่า Evely คือย่อมาจากอะไรคือ F แบบว่า everything อะไรแบบเนี้ยคือแบบเข้าได้กับทุกอย่างฟีลประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราใช้คำแบบเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาไทยก็คือคำวิบัติอะคำแบบว่าคำหวนอะประมาณนั้นอะอาสีสามสวยสุดถูกต้องขายดีมากสีเนี้ยไม่ได้โมนะอ้าวยืมคำพ่อแล้วหนึ่งเป็นจุ่มแบบนี้แล้วก็ทาเข้าไปโลดเห็นปะคือมันนูดมากเว้ยคือเหมือนกับสีปากเราเลยทีเนี้ยดูดินี่คือสีที่3มันจะเหมือนกับสีปากเราเลยเพราะมันเป็นสีนูดมันจะเป็นสีเนื้อเนี่ยมันก็จะให้ความธรรมชาติคือลิปเบสอะพอให้เยอะใช่ไหมแล้วมันทนมันติดทนนานแล้วก็เนื้อมันแน่นอะมันก็เลยเอาพูดตามตรงนะก็เลยหมดยากพอหมดยากปุ๊บลูกค้าก็จะบอกว่าน้องเบสอยากอุดหนุนน้องเบสอีกนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเลยค่ะหลอดเก่าอะไรเงี้ยนี่นะคะอันนี้คือเบอร์03ต่อไปเราไป04เลยนะเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเราขายของเนี่ยคนจะเริ่มหายเราต้องเมามอยถูกไหมจริงเราต้องเมามอยมากกว่าขายของถูกไหมเล่าสู่กันฟังงั้นเดี๋ยวจบสีที่5ใครอยากถามอะไรถามเลยโอเคปะน้องเบสอ่านคอมเมนต์บ้างอ่านอยู่ค่ะ อ่านไม่ทันก็อ่านอยู่แต่อ่านไม่ทันค่ะวันนี้มีโบด้วยเช้าเป็นแบบเก๋ๆ เห็นใจน้องนะคะอะไรอ่ะน้องขายไม่ค่อยเก่งใช่คือจริงๆเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบจริงๆถามว่าขายเก่งไหมก็ได้อยู่นะทุกคนเพราะว่าเราทำงาน YouTube ใช่ปะเราก็ต้องแบบรีวิวของนู่นนี่นั่นเวลาลูกค้าจ้างเราก็ต้องขายเป็นแต่พอเป็นของตัวเองอ่ะมันจะรู้สึกเขินไงเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็จะแบบเอ๊ะเราดูโม้เกินไปปะวะอะไรเงี้ยนึกออกปะบางทีก็ไม่อยากพูดให้มันดูแบบเฮ้ยโม้เกินไปหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ที่พูดก็คือตามจริงนะนี่คือสีที่4นะคะจะเป็นส้มเข้มสีที่4กับสีที่2ต่างกันนะให้ดูชัดๆนี่คือส้มอ่อนนี่คือส้มเข้มเห็นปะมันจะมีความแบบจัดจ้านกว่าซึ่งชื่อรุ่นก็คือ Crazy ก็มีความแบบว่าก็เป็น Crazy อ่ะ you know นะอ่ะนี่คือสีที่4ไปแบบรวดเร็วเราจะได้ตอบคำถามของประชาชนกันนะคะอ่ะสีที่4ทาเลยนะตาดาดาดาเห็นปะเห็นปะคือมันจะส้มขึ้นมาแบบเข้มขึ้นเฮ้ยแม่เจ้านี่ฉันเป็นนางร้ายหรือเปล่าเนี่ยถือว่าจะต้องร้ายแบบนางร้ายในละครเขาพี่ก็มาอันนี้เรายังไลฟ์ไม่สุดเพราะเราจะมีสีแดงค่ะอันนี้คือเราต้องเป็นแบบนางเอกแซ่บคือแบบว่าทำไหมเธอคิดว่าเธอทำถูกแล้วหรอนี่เราจะต้องเป็นนางเอกที่สู้คนถ้านางไลฟ์มาทำไหมเขาบอกอย่างเงี้ยว่าเขาเลือกเธอเขาเลือกฉันนี่ประมาณนี้สีนี้คือต้องเป็นนางเอกที่เก่งๆโอเคปะสีส้มเข้มประมาณนี้นะคะ04เห็นไหมทุกคนแต่ละสีมันมีความต่างกันจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้คือไม่ได้ยืมคำพ่อแต่ว่ามันคือเรื่องจริงปากเจอตอนนี้คือปากเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาเพราะว่าเช็ดแล้วก็เลยขึ้นไปนะคะอ่ะตรงตลาดคนแนะนำแม่ค้าอ่านไม่ทันแม่ค้า
ต้องมีสติกับการจำและในการขายและก็อ่านคอมเมนต์ประเด็นคือแม่ค้าก็เพิ่งขายครั้งแรกไงแม่ค้าก็ยังไม่ได้จำได้ขนาดนั้นขายและก็อ่านตายแล้วเสียงอะไรอ่ะช่วยดูคอมเมนต์ทุกคนทุกคนบอกว่าทำไมไม่ทาหลังมือคือเบสอ่ะเคยไปซื้อลิปในช็อปอ่ะแล้วเบสชอบวัดจากหลังมือแล้วพอกลับมาบ้านแล้วพอมาทาที่ปากมันไม่ได้คือสีกับมือเราอ่ะมือเราเห็นปะมือเรามันขาวกว่าปากเห็นปะคือบางคนอาจจะวัดได้แต่สำหรับเบสคือเบสรู้สึกว่าทำไมตอนที่ฉันลองที่แบบที่ช็อปอ่ะฉันลองในมือแล้วมันสวยทำไมมันเข้าปากฉันแล้วมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเบสก็เลยเป็นคนที่ไม่ลองลิปที่มือเลยถ้าคือไปช็อปคือเสี่ยงตรงนั้นเลยแล้วก็เอากลับมาใช้ที่บ้านสีสุดท้ายสีนางร้ายป้าสีแดงสีนี้คือยืนหนึ่งเดี๋ยวทาและแอคติ้งให้ดู เดี๋ยวทาและแอคติ้งให้ดูพอเราขายของไปเรื่อยๆแต่ลูกค้าอยากให้ลองอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวลองเทียบให้นะแป๊บนึงนะจะดูความต่างใช่ไหมได้ต้องตอบสนองลูกค้าได้ค่ะเขาบอกว่าให้ทายพอเราขาย5สีเสร็จแล้วให้ทายอ๋อขอโทษค่ะไม่อันนี้คือเบสแบบบอกในมุมเบสขอโทษค่ะโอเคเดี๋ยวเบสทำให้นะแป๊บนึงนะอาสีที่5ก่อนนะว้าทุกคนก็คือไปตบเลยจริงทาแล้วไปตบเลยทาต้องพูดเยอะคือทายอย่างนี้ออกทายอย่างนี้แล้วก็ขับรถออกไปนะอันนี้คือสีแดงเป็นไงแดงเลยอ่ะนี่ทารอบเดียวอย่างนั้นเนี่ยทุกอย่างคือทารอบเดียวแล้วก็มิ้มไม่เห็นปะมันไม่ต้องจิ้มอีกคือมันแน่นมากอยู่แล้วแค่นี้เลยค่ะแล้วยังไงต่อนี่คือให้เป็นนางร้ายหรือให้เป็นนางเอกทุกอ่ะให้ทุกคนโหวตว่าให้เบลเล่นเป็นนางร้ายหรือนางเอกตาดำปากแดงสามารถเป็นได้ทั้งนางร้ายและนางเอกแม่คะกำลังสนุกกับการขายของตัวเองหลายเสียงเพราะว่านางร้ายได้เอาบทอะไรดีคิดนึกก่อนนางร้ายเหรอบทอะไรดีวะมีเอ็มเฉดที่แขนเดี๋ยวระหว่างนี้ให้ทีมงานเฉดลงแขนแล้วเดี๋ยวเวทแอคติ้งให้คนดูว้าวเลยหมดเลยอันเดี๋ยวโชว์กล่องอ่ะกล่องเป็นแบบนี้นะคะแอคติ้งเป็นนางร้ายต้องละครเรื่องไหนอะทุกคนไม่ค่อยดูละครเท่าไหร่เอาจริงๆดูแค่ที่ตัวนี้นะคะ5สีนางร้ายหรออืมจะเย็นๆนะคะน้องผู้หลายฟังใช่ค่ะต้องบอกว่าจะเย็นๆค่ะน้องผู้หลายนางร้ายช่องวันเหรอตาแล้วช่องวันตาแล้วโอ๊ยช่องวันเขาเล่นกันยังไงเราเป็นนางเอกเอาเรื่องที่เบนเล่นแล้วกันอ่ะถ้าที่ทุกคนเคยดูแล้วกันสำหรับใครที่เคยดูแล้วไม่เคยดูก็ไปดูย้อนหลังนะคะอ่ะกู้ภัยเราจะเล่นเป็นเพลงพินพี่เพชรมันหลายไปปะวะพี่เพชรน่าจะวิ่งหนีแล้วนะของขวัญมันหมดว่าอะไรล่ะทีนี้ของขวัญเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปคิดเองเลยนะของขวัญเธอแย่งพี่เพชรของฉันไปไม่ต้องมาทำหน้าซื่อเลยนะทำไมกูแอคติ้งเบอร์ใหญ่วะหืมมันทำหน้าซื่อทำตัวเป็นคนดีอยากให้ผู้ชายสงสารละสิแต่ข้างในเธอเหรออยากจะได้เขาจนตัวสั่นเขาบอกว่าร้ายได้อีกไหมร้ายได้อีกแบบนี้ไหมไม่เคยเห็นใครคนบอกอยากจะได้เขาเป็นตัวสั่นเอาบทอะไรดีบทแบบว่าบทแบบผู้กำกับต้องเข้าอะไรมีแต่คนหัวเราะยอมนะ บทอะไรดีอ่ะนึกไม่ออกละปากแดงอ่ะขอเปลี่ยนสีได้ไหมคือเป็นคนชอบทา403อันนี้เอาให้ดูแล้วนะ405จะเป็นสีแดงนะคะเอาอีกได้เดี๋ยวเปลี่ยนลิปก่อนคนบอกไอ้เทียบมือกำลังเทียบอยู่ค่ะทั้งหมดเลยกำลังเทียบมืออยู่ค่ะทุกคนแป๊บนึงนะให้เขาส่งสติ๊กเกอร์มาทุกคนบางทีเบสก็นึกบทไม่ออกนะบางทีอ่ะทุกคนต้องเขียนบอกเบสว่าแบบเอาแบบเรื่องนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือบางทีเบสไม่ได้ดูละครไงคือแบบกลับบ้านมาอย่างเงี้ยคือตัดคลิปนึกออกปะไม่ค่อยได้นั่งดูละครเท่าไหร่
ลายได้เอ็นดูมากจะคิดหรอว่าผู้ชายเขาจะเลือกเธอถ้าคนเลือกเธอเขาไปหาเธอต้องนานแล้วแต่เขาอยู่กับฉันแม่เป็นแบบนี้แม่มากแม่มากก็ถามมีเก็บปลายทางไหมคะถามแอดมินสิมึงได้กดเก็บปลายไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะคุณมึงกูได้ไหมเนี่ยเออไม่พูดดีกว่าเธอได้เก็บไม่มีค่ะไม่มีแต่เธอมันเธอไม่ได้จริงคุณโอ๊ตคุณได้ตั้งเก็บปลายทางไหมคะไม่มีครับอ๋อค่ะนี่ไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วชั่วโมงนึงแล้วหรอยังก็จะมองอีกคุณจะมองเองสนุกขนาดนี้เลยอย่าทาสีที่3ไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อเช้าไปทาสีที่3คือเป็นรักสีนี้ทาแล้วเป็นนางเอกทาแล้วเป็นนางเอกไงสีที่3ก็เลยแบบว่าติดใจเอาแล้วไม่ป้ายใส่แขนกูอ่ะไม่เป็นไรแขนเดี๋ยวมันเปื้อนอ๋ออย่าอุ๊ยพูดแล้วทำไมไม่ป้ายใส่แขนดิฉันล่ะคะมันเปื้อนคุณแม่คะอย่าลืมแนะนำเซ็ตด้วยนะอ๋อเรามีโปรโมชั่นเหรอคะคุณโอ๊ตค่ะขอทาลิปนี้ก่อนนะคะคุณโอ๊ตอย่าพูดคำหยาบนะคะใครพูดนะคะออกจากบ้านนี้ไปคือเบสอะชอบแค่ประมาณนี้นี่คือสีที่3ทาจริงเช้าแต่งหน้าก็ทานี่03อันนี้นางเอกเหรอคะกึ่งๆค่ะร้ายก็ได้นางเอกก็ได้ก็เลยเลือกสีสามเพราะมันอยู่ตรงกลางพอดีคือตอนนี้ต่ำฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าฉีดจนมันแบบว่าไม่เป็นไรค่ะฉีดฟิลเลอร์ฉีดเลยค่ะฉีดเสร็จอ่ะตอนนี้นะคะใครที่อยากดูแบบเทียบที่มือนะคะอ่ะขอมือหน่อยค่ะฮัลโหลชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทำไปไหมทำไปมันจะเปื้อนเสื้อไหมดูไม่เปื้อนไม่เปื้อนทำไว้แล้วเดี๋ยวเวลาเป็นม้ามอยไปชูงี้เลยอันไหนสีไหนอย่าลืมบอกด้วยว่าสีไหนคือสีไหนก่อนลองขายก่อนให้เขาเทียบก่อนอันนี้นะคะอันนี้ไงตามกล่องนะคะสีนี้นะคะคือสีชมพูสีส้มสีนูดที่เวทาอยู่ก็คือจะเป็นเนื้อนะคะอันนี้สีส้มเข้มแล้วก็อันนี้สีแดงนะคะเห็นไหมเฉดมันจะมีความต่างกันแบบต่างเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เบสเลือกเบสไม่อยากได้สีที่มันแบบค่อนข้างใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเบสรู้สึกว่าแบบเราต้องฉีกเลยถ้าเราจะเป็นแบบเบบี้เบสก็เป็นเบบี้ไปเลยถ้าเราอยากจะแบบดูแบบเลิฟลี่ขึ้นมาก็แบบเลิฟลี่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตามนี้นะคะทุกคนถ้าอยากได้5สีมีโปรไหมคะถ้าอยากได้5สีวันนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะปรบมือเอากระดิ่งหายกระดิ่งดูไลค์ดูคอมเมนต์ดูวันนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ซื้อ5สีค่ะเอากระดิ่งอ๋อบอสเสียงมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ซื้อ5สีค่ะคุณโอ๊ตค่ะทำไมมันยังบางไม่ TikTok มันออกมาขออภัยแทนคุณโอ๊ตด้วยนะคะทุกคนมือใหม่ค่ะเราก็มือใหม่ค่ะถ้าทุกคนนะคะอยากได้5สีวันนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับ5สีนะคะมันเบามาก5สีของเรานะคะโปรโมชั่นเนี่ยคือปกติเนี่ยอยู่ที่ 1,690 บาทและถ้าเราซื้อเป็นแท่งวันนี้วันนี้แท่งเรามีส่วนลดใช่ไหมแท่งละ250จากราคา350ถ้าแท่งละ250คูณ5เนี่ยก็จะเหลือ1,250 บาทถูกไหม 1,250 บาทนี่คือไม่ได้ลดค่ะเราลดมากกว่านั้นเราลดเหลือ 1,111 บาทจ้าก็คือ1111นะคะก็คือไม่ใช่ตองหนึ่งอะตองแล้วก็เกินไปหนึ่งนั่นแหละ 1,111 บาทเท่านั้นนะคะทุกคนได้ไปเลย5สีจุกๆและเบสบอกเลยว่าคือใช้ได้อย่างยาวนานเพราะว่าแฟนคลับเบสที่ซื้อไปอะที่แบบติดตาม IG เบสใช่ไหมแล้วเบสโพสต์ขายใน IG แล้วเขาไปซื้ออย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าน้องเบสยังใช้ไม่หมดเลยลูกก็เลยซื้อแท่งใหม่ยังไม่ได้ให้เยอะมากจริงๆบอกแม่อยู่ว่าล็อตต่อไปอะแม่ขอแท่งลดลงเอ้าก็ขายตามจริงไงแม่เนี่ยแท่งเท่านี้แม่เดี๋ยวต่อไปขอแท่งเท่านี้เพราะว่าอันเนี้ยคือมันไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะมันเต็มมาถึงนี่เลยนะถึงโลโก้เนี่ยอันนี้คือมันเอาไว้โชว์สีเฉยๆคือมันเต็มหลอดเลยอ่ะเปิดให้ดูเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อว่าลิปติดทนนานเดี๋ยวจะกินไอศกรีมกันน้ำไม่ค่ะไอศกรีมโชว์กันน้ำค่ะกันหมดค่ะจูบผู้ชายก็ไม่ติดว้าติดค่ะติดอันนี้ไม่โกหกเพราะว่าจูบที่ไหนก็ติดตลอดเสียงดังคนจะด่าไหมขอโทษนะคะ
เราต้องมีความเป็นแม่ค้านิดนึงนะคะทุกคนออกแบบโลโก้สวยมากๆโลโก้นี่คือพี่ตรงเป็นคนออกแบบให้นะคะเป็น BL เพราะว่าชื่อว่า Best Love ไงแล้วพี่ตรงก็เป็นคนแบบอุ๊ยดูสิถ้าเอามาใกล้หน้าคือกล้องเบี้ยวเลยนะเดี๋ยวทําอยู่พี่ตรงเป็นคนออกแบบให้ค่ะผิดไปหน่อยเดี๋ยวโป๊ะว่าใช้ฟิลเตอร์หน้าลงนะอ้าวเมื่อกี้โอ้โหฟิลเตอร์มืดเก็บปลายทางการซื้อสะดวกกว่าค่ะคุณโอ๊ตเสียงดังไม่ได้เหรอคะ TikTok โอเคจะบอกว่าซองไม่พอแพ็คส่งแล้วแหละเสียงดังไม่ได้สำหรับใครที่ไม่ได้กดในตะกร้านี้นะคะบอกไว้เนาะสำหรับคนที่มาดูไลฟ์เฉยๆแล้วแบบกดในตะกร้าไม่เป็นอ่ะก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะคะอุ๊ยแอมเขียนแอดไลน์ในกระดาษให้หน่อยเดี๋ยวชูให้ท่านชมชูได้ไหมอ่ะเราสามารถชูบอกได้ไหมว่า ID ไลน์เราเดี๋ยวพูดอุ๊ยพูดได้เหรออย่าพูดคำว่ารอแอปเขียวอุ๊ยพูดอะไรไม่ได้เลยเหรอแอปเขียวไม่ได้จริงแอปเขียวทำไมมันตื่นเต้นอย่างงี้เอาเป็นว่าเราจะพูดอะไรดีเขียวตัว L สีเขียวเราจะไม่พูดอะไรเลยดีกว่าเอาเป็นว่าทุกคนกดนี้นะคะหรือถ้าใครซื้อไม่เป็นนะคะก็สามารถติดตามเบสนะคะเดี๋ยวจะมีให้ทุกคนนะคะพูดอะไรได้บ้างไม่เป็นไรค่ะพูดไม่ได้ก็ไม่ได้ทุกคนนี่เฉดตามนี้นะคะเราไม่พูดเลยดีกว่าเดี๋ยวเราโดนไงพูดแอปเขียวได้พี่ตรงๆหายไปไหนพี่ตรงๆไปไหนนะไปไหนนะคุณเลี้ยงนี่ใครเป็นแฟนเขาเนี่ยค่ะเลี้ยงปิดกล้องเลี้ยงปิดกล้องไหมเลี้ยงปิดกองโอ้โหใครเขาไปกองกันโอ้ไม่ห้ามเสียงดังอีกแล้วทุกคนคะคาเบก็ไม่ได้อยากเสียงดังแต่ว่าพอมันแบบมันฟิลเมาส์มอยอ่ะเนาะเวลาเราเมาส์มอยกับเพื่อนอ่ะคาเบเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยค่ะเป็นคนที่ชอบคบกับเพื่อนที่แบบเป็นสาวๆอะไรเงี้ยสาวๆแบบสาวๆสาวๆอ่ะสาวๆ นึกออกมั้ยแล้วเบก็จะมีความเสียงดังกับเพื่อนแล้วก็คือถ้าเพื่อนคนไหนที่เรียบร้อยอย่างเงี้ยคือเบก็จะแบบเป็นเพื่อนเค้านะแต่เบจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยถ้ามันโดนรังแกเบสู้เบจะสู้ให้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนที่เราแบบว่าเมามอยด้วยทุกวันสนิทมากๆทุกวันเนี่ยก็จะเป็นอีกฟีลนึงจะเป็นอีกแก๊งนึงที่แบบค่อนข้างนิสัยรุนแรงอะไรเงี้ยเสียงดังวุ่นวายอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันถึงอะเหมือนไปหาพวกมันแล้วมันได้ปลดปล่อยอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นเพื่อนอย่างนั้นเขาถามว่าซื้อในไลน์ได้ราคานี้ไหมคะซื้อในไลน์ได้ราคานี้ไหมคะไม่ค่ะทำไมถามดิฉันล่ะคะ คุณโอ๊ตคุณเป็นคนจัดการนะคะซื้อในแอปเขียวต้องซื้อในไม่ได้ราคานี้ต้องซื้อในนั้นไม่ได้นะคะแอปเขียวกันแอปเขียวพูดอะไรได้บ้างซื้อในนั้นไม่ได้ราคาต้องซื้อในแอปนี้นะคะถึงได้ราคาตามที่เราบอกทวนอีกทีนึงนะคะทุกคนปกติเนี่ยเบนขายแท่งละ350แต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเบนให้แท่งละ250บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่เป็นลิปสติกของเบสเองที่เพิ่งทำมาปลายปีนะคะแล้วก็นี่เป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเหมา5สีเลยนะคะสามารถซื้อได้เลยเป็นมีโปรโมชั่นอยู่นะคะจริงๆเนี่ยราคามันคือ 1,690 บาทแล้วก็ลดมาอีกเนาะเราพอเราลดค่าแท่งลงใช่ไหมมันก็จะเหลือ 1,250 แต่เราลดมากกว่านั้นค่ะเหลือ1111ก็คือ 1,111 บาทจบขายเสร็จแล้วมาเมามอยค่ะอยากถามอะไรเปิดให้ถามค่ะนี่เลยเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงถามได้เลยจุกๆเพราะอย่างนี้เขาจะมาขายอะไรล่ะเขาถามว่าจะซื้อได้ตรงไหนก็คือมุมซื้อได้ตรงไหนตรงตะกร้าตรงเนี้ยค่ะตะกร้าตรงเนี้ยกดเข้าไปมันจะเหมือนแบบอุ้ยพูดไม่ได้อีกอ่ะว่าเหมือนอะไรก็กดเข้าไปแล้วก็กดมันจะแบบยกตัวอย่างว่าเหมือนแอปส้มเหรอเหมือนแอปส้มเหรอไม่พูดค่ะอ่ะเราเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงใครอยากถามอะไรเบสถามเลยค่ะก็ถามค่าทำไมสวยจังยังไม่มีคำถามนี้ค่ะ01สีชมพูมาแล้วใช่หรอ01สีชมพูใช่ไหมคะใช่ค่ะ01นี่ค่ะ1 2 3เนี่ย1 2 3 4 5เรียงกันไปเลยถ้าอ่านชื่อคุณที่ตั้งถามเนี่ยทุกคนเบสถามหน่อยว่าถามทุกคนนะคะสมมุติว่าเบสอ่านคอมเมนต์ทุกคนเบสสามารถพูดชื่อทุกคนได้ไหมมันผิดไหมได้พูดได้พูดชื่อยูเซอร์ได้ที่เบสมีแฟนคลับจำได้พูดได้ไหมพูดได้ชื่อยูเซอร์พูดได้
น้องต้องอ่านคอมเมนต์เยอะๆนี่ไงหนูอ่านอยู่อ่านไม่ทันหนูอ่านอยู่แต่ว่าตอนนี้ทุกคนคือน้ำหนักสูงๆอู้แรงมากน้ำหนักหรอตอนนี้หรอคะน่าจะ48มั้ย49มั้ย50มั้ยอ่ะแถวๆนี้แหละไม่น่าเกิน50เพราะว่าตอนที่อ้วกอ่ะคือ50 51ประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้ผอมแล้วไงเราไม่เคยชั่งเลยนะเพราะว่าพอชั่งปุ๊บแล้วแบบถ้ามันไม่ลดอ่ะมันจะเสียใจทุกคนน้ำเอวเท่าไหร่เอว23เพิ่งวัดมาเมื่อวันก่อนค่ะเอว23ไม่ได้โม้นะไม่ได้โม้นะคะว่าโม้อีกแปะรูปก็ไม่ได้อีกเอาให้ดูก็ไม่ได้อีกโป้อีกติ๊กต็อกเอ๊ะงั้นไปคำถามอื่นนะคะออกรถสปอร์ตเมื่อไหร่เนี่ยแหละถ้าทุกคนซื้อลิปเบสเบสจะขับรถไปหาทุกคนและให้ทุกคนมานั่งแล้วเราก็จะมอมอยกันตาดาดาดาเบสอย่าผอมไปมากกว่านี้ได้ค่ะไม่ได้อยากผอมทุกคนคือเป็นคนที่กินเยอะมากแต่ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อิ่มเร็วแค่นั้นเลยอยากดูหน้าสดน้องเบสอุ้ยทำร้ายกันเกินไปหรือเปล่าหน้าสดโปร1,111ส่งฟรีไหมคะส่งฟรีไหมคะส่งฟรีทุกออเดอร์ส่งฟรีทุกออเดอร์ค่ะตบมือให้คุณออสค่ะใครเป็นเจ้าของ คุณออสเป็นคนทำเพราะว่าคุณเบสทาสีอะไรอยู่คะทา403อยู่ค่ะ03คืออันนี้ก็ได้อยากซื้อไปให้แม่ต้องทาสีไหนปางถึงจะสวยครับอยากซื้อให้แม่แม่ต้องดูว่าแม่เรานี่ใส่ยังไงถ้าแม่เราแบบเหมือนแม่เบสสีแดงเสียงดังมากคุณแม่เบสเสียงดังมากใช้สีแดงไปเลยค่ะจะได้แบบเห็นปากมาแต่ไกลมีแฟนทำอะไรบ้างคะช่วงนี้มีแฟนทำอะไรบ้างขายของค่ะตอนนี้ถ่ายละครเสร็จแล้วก็จะนี่จะไปทำสีผมใหม่คุยกับช่างทำผมอยู่ว่าพี่คะหนูทำสีอะไรถึงจะเข้านี่อ่ะขอบคุณคุณโดนัทนะคะที่ให้ถุงมันเรียกว่าอะไรหนูเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกถุงอันนั้นอะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอ้าไปแล้วถุงน้ำโชคเมื่อกี้ไปเที่ยวทะเลเมื่อไหร่อยากไปเลยแหละทุกคนตอนนี้คืออยากแบบว่าพรุ่งนี้แล้วขับรถไปเลยแต่ว่ายังไงคะคุณโอ๊ตเอาเงียบจัดฟิวมาตอนนี้ทีมงานกำลังนั่งใส่และตอนนี้เราหยุดขายของก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนดูเราจะหายเราไม่ขายตอนนี้เรายังไม่ขายสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้แล้วแบบเอ๊ะเบนไลฟ์ทำไมกดดูที่ตะกร้านะคะวันนี้เราจะมาเมามอยกันอ่ะเราจะเปิดให้ทุกคนถามด้วยความคุณอมยิ้มนะคะไม่ขึ้นอ่ะเมามอยค่ะใครอยากถามอะไรถามค่ะอยากให้น้องเบสกับน้องตรงๆทำคลิปด้วยกันเยอะๆต้องไปติดตามในช่องคำสิงแฟมิลี่นะคะลดน้ำหนักยังไงคือเบสอะไม่ได้ลดน้ำหนักทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเบสแบบว่าต้องอดอาหารแน่ๆไม่ใช่ค่ะไม่ได้ลดน้ำหนักนะคะคือใช้ชีวิตปกติกินปกติทุกวันนี้ก็ยังกินแบบเที่ยงคืนก็กินนะถ้าหิวอะแต่น่าจะแต่ว่าเบสก็เป็นคนวิ่งอยู่แล้วหมายถึงว่าตอนเช้าอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ได้มีงานก็จะตื่นมาวิ่งตอนเช้าอะไรเงี้ยเออแต่เบสไม่รู้ว่าน้ำหนักเบสลงได้ไงอ่ะจริงๆนะทุกคนคือมันเหมือนมันแบบมันอิ่มเร็วอ่ะน้องเขาหวานกันเหมือนเดิมไหมคะน้องเขาหวานกันเหมือนเดิมอันนี้คือประโยคบอกเล่าเนาะไม่ใช่คำถามใช่เหมือนแบบเมาวันละนิดอ่านไม่ทันวิขอบคุณขอบคุณก็นี่เพลงไหนมันขึ้นไม่เหมือนกันพี่เบสทำไงให้ผอมคะคุณโอนนี่คืออ่านจริงๆเมื่อกี้มันไม่ใช่จะบอกว่าต่อไปแล้วคุณขึ้นไม่เหมือนที่ฉันน่ะ TikTok คุณน่ะละครเรื่องใหม่สปอยพระเอกหน่อยค่ะพระเอกสูงค่ะน่าจะประมาณ180ได้แล้วก็ผิวเข้มค่ะนี่คือถือว่าสปอยไหมหน้าเข้มค่ะหน้าคมเข้มหน้าแท้ไม่ทำเสียกรรมใดๆเพราะว่าดิฉันมาหมอยกับเขาแล้วแล้วก็เคยผ่านละครมาแล้วว่าใครกันนะแล้วก็เป็นรุ่นพี่เบสค่ะแค่นี้อ่ะวันนั้นที่เจอคุยแค่นี้
อยู่กันหลายชั่วโมงแต่คุยแค่นี้ค่ะวันนั้นทำไมพี่เบสถึงเลือกทำลิปสติกคะทำไมถึงเลือกทำลิปสติกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีลิปสติกในกระเป๋าเยอะมากคือลิปสติกมันซื้อได้เรื่อยๆนึกออกไหมคือผู้หญิงอะทุกคนอะคือต่อให้สีเดียวกันเฉดเดียวกันหรือว่าความแบบเนื้อแมทเนื้ออันนู้นนี่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรนึกออกปะชอบซื้อคือเป็นคนก็ชอบซื้อลิปสติกสีไหนสวยก็ซื้ออยู่นั่นแหละทั้งที่แบบกลับมาบ้านว่าอ้าวมันก็สีเดียวกันที่บ้านฉันนี่นาอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยก็เลยทำลิปสติกค่ะปกติน้องเบสนอนกี่โมงตื่นกี่โมงคะนอนโอ้โหเมื่อคืนนอน 5:00 เชื่อไหมดูซีรีส์ติดซีรีส์ไม่ไหวชอบดูซีรีส์เกาหลีค่ะแต่ไม่ดูละครไทยไม่ดูซีรีส์ไทยชอบซีรีส์เกาหลีเพราะว่าแบบมันฟินชอบมากเย้ๆซื้อแล้วนะคะใครที่ซื้อแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณคุณมิ้นด้วยนะคะที่ส่งกุหลาบให้ขอบคุณค่ะเรื่องที่3ของน้องเบสเป็นแนวไหนคะละครเรื่องที่3เหรอคะละครเรื่องที่3เหรอคะไม่ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ปะจะเมาคนที่เขาเล่นเรื่องที่3กับเบสอะเขาอ่านบทแล้วแต่นางเอกยังไม่ได้บทเลยยังไม่ได้นางเอกก็เลยถามว่าพี่รู้ได้ไงอะว่าหนูเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเขาได้บทแล้วแต่เบสยังไม่ได้เลยค่ะหนูอะไรอะแนะนำซีรีส์เกาหลีเหรอคะตอนนี้ดูเรื่องอะไรนะใน Netflix อะอะไรวะชื่อภาษาไทยมันอะไรอะ25 21อะไรสักอย่างตัวเลขเพิ่มบัญชีธนาคารอะไรอะคืออะไรอะมันเป็นระบบของเขาค่ะใช่มันเป็นระบบของ TikTok ค่ะทุกคนอุ๊ยพูดได้ไหมแอปนี้พูดได้พูดได้เพราะเป็นเป็นแอปเราเอาถูกแล้วรัก TikTok จะรักเรารัก TikTok ค่ะ I love you เขาบอกว่าเมาปอก่อนเมาปอก่อน I love you เขาบอกว่าเมาปอก่อนเอาไม่เมาแล้วเหรอเขาบอกว่าอยากรู้สีรอบนึงอ่ะขอมือมี5สีนะคะทุกคนชมพูส้มสีเนื้อก็คือนูดเนาะแล้วก็ชมพูแล้วก็ส้มเข้มแล้วก็สีแดงนะคะคือเบนนึกว่าทุกคนอยากมามอยกับเบนนะเนี่ยทุกคนอยากดูไปขายของอ่ะทุกคนอยากซื้อของจริงเหรอทำไมต้องขายของอ่ะยอดคนดูตกนะแต่พอเมาว่ายอดคนดูมารู้เปล่าก็สลับรู้ไหมคะคุณโอ๊ตเขาอยากมามามอยเขาอยากรู้ว่าดิฉันน่ะเป็นยังไงเขาอยากถามแต่เขาไม่ยังไม่กล้าพิมพ์ไงอ่ะพิมพ์ค่ะพิมค่ะอยากรู้อะไรถามค่ะน้องสวยขึ้นโอ้ขอบต้องขอบคุณแอป TikTok ที่มันมีแอปอยากได้ทั้ง2อย่างคือทั้งขายของทั้งเมามอยใช่ไหมแต่เบสเป็นคนที่ทำอะไรได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าให้เบสขายของเบสต้องขายเสร็จก่อนแต่ถ้าอยากให้เบสเมามอยก็ต้องเมาก่อนอะไรเงี้ยเบสไม่สามารถแบบว่าเมาไปด้วยขายไปด้วยอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันแยกประสาทสัมผัสค่อนข้างยากอะไรเงี้ยเรียกร้องมาค่ะขายของขายของก็คือลิปสติกแบรนด์ของเบสเองนะคะซึ่งเบสใช้เองนะคะสีที่เบสทาอยู่คือสีนูด403นะคะราคาแท่งละ250บาทเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะปกติเบสขาย350นะคะซึ่งสำหรับใครที่ซื้อเป็นครั้งแรกใน TikTok เนี่ย TikTok เขาลดอยู่แล้วด้วยนะคะก็จะเหลืออยู่ที่150เองทุกคน150นะคะหรือถ้าใครอยากได้ทั้ง5แท่งไปลองนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือ 1,111 บาทจากราคา 1,690 บาทนะคะทุกคนจิ้มเลยค่ะตรงนี้นะคะกดซื้อตรงนี้ขายแล้วค่อยเมามอยคือหนูกำลังสลับกันทุกคนตอนเนี้ยเมาด้วยขายด้วยอ่ะเมาไปขายไปแต่ว่าบางทีเราขายปุ๊บคนก็เมาไงบางทีมาเมาปุ๊บคนก็ขายไงเหมือนจังหวะเราไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เดี๋ยวเบสจะรอมีวิธีจำบทละครยังไงเบสเป็นคนที่จะพูดได้ไหมเพราะว่าไม่รู้นักแสดงคนอื่นเป็นงี้ป่ะนะแต่สำหรับเบสนะคือเบสเป็นคนที่ไม่ได้มาท่องแบบแต่ก็จดอะเหมือนแบบว่าท่องอ่านอยู่งั้นเป็นร้อยรอบแล้วก็มาจดไม่ค่ะคือเบสจะอ่านในขณะที่เบสอ่านอ่ะเบสจะจินตนาการทุกอย่างเป็นภาพเหมือนว่าละครเรื่องนั้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราเป็นคนนั่งดูเนอะปะเราอยากเห็นตัวละครนั้นอะ acting ยังไงเราถึงอินอะไรเงี้ยเราจำทุกอย่างเป็นภาพเพราะฉะนั้นพอเราจำทุกอย่างเป็นภาพอะ
พอเบสไปเล่นน่ะเบสแค่ถามผู้ช่วยว่าซีนอะไรคะอะไรเงี้ยเขาบอกมาปุ๊บเบสก็จะจำได้แล้วว่าภาพมันคืออันนี้อะไรเงี้ยต่อให้ของจริงภาพมันใช่ไม่ใช่ก็ตามนะแต่ว่าคำพูดอะไรเงี้ยมันจะเข้ามาในหัวแหละเบสก็เลยไม่ได้อ่านซ้ำอะไรมาขนาดนั้นอันนี้คือเทคนิคของเบสนะคือเบสอ่านและเบสทำทุกอย่างให้มันเป็นภาพหมดเลยเหมือนประมาณว่าแบบเบสเป็นผู้กำกับเป็นคนแบบตัดต่อเป็นคนถ่ายอะไรแบบนั้นอะเราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นนักแสดงที่มานั่งท่องบทคำถามอะไรอ่ะพี่ตรงไปไหนพี่ตรงไปไหนนะพี่ตรงพี่ตรงเขาไปงานเลี้ยงปิดกล้องค่ะเพราะว่าเขาถ่ายละครเยอะปีที่แล้วแล้วเขาก็เพิ่งมาเลี้ยงย้อนหลังกันนะคะต้องให้พี่เขาไปกินข้าวข้างนอกบ้างเราก็ขายของตั้มผีบอกมีเลี้ยงติดกล้องไหมมีค่ะรอนะคะทุกคนต้องมีแน่นอนแล้วก็มีแพลนจะถ่าย YouTube กับนักแสดงด้วยไม่เป็นยิ้มตัวค่ะแอปแดงถ่ายคลิปก็ได้จะเป็นอะไรไหมนะขอโทษนะคะ TikTok I love you นะพี่เบสทำผมทรงนี้สวยจังเลยค่ะว้าวทำผมแบบเป็นนางร้ายก็ได้นางเอกก็ได้ไงเบสไม่ตามไปหรอคะไม่เคยตามตั้งแต่คบกันไม่เคยตามเลยตามทำไมเราสวยเขาบอกเวลาชอบเวลาพูดถึงพี่ตรงเสียงสองเข้ามาน่ารักเราไม่ตามถ้าเราเป็นผู้หญิงที่เรามีค่าในตัวเองแล้วเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาจะแบบทำอะไรไม่ดีกับเราอ่ะคือคุณคิดผิดนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องตามค่ะทุกคนนี่คือโทรก็ยังไม่โทรตามไลน์ก็ไม่ไลน์ตามถามเขาได้มีแต่เขาโทรแล้วติ๊กต็อกไอเล็บยูไอเล็บยูคือไม่ตามเลยตามนั้นแหละอย่าถามเยอะเดี๋ยวมันจะออกอะไรที่มันพูดไม่ได้มากกว่านั้นถูกต้องค่ะน้องเบสเราสวยถึงแม้ว่าคอมเมนต์จะบอกว่าเราสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่เราต้องมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่เราทำดีให้กับเขานั่นคือเรียกว่าเราสวยแล้วเนาะทำไมพูดดีอ่ะตลกปะอยากให้ทุกคนขำไงอย่าไปซีเรียสเราอย่าไปซีเรียสค่ะพี่เบสอยู่ช่องอะไรช่องคำสี่แฟมิลี่ถ้าในละครอยู่ช่องวันค่ะพูดได้ไหมTikTok พูดได้ไหมพูดได้โอเคเสียวไปหมดว่าพูดอะไรได้มั้งเขาบอกน้องมาไลฟ์บ่อยๆนะคะคนจะได้ติดไลฟ์น้องหนูจะเป็นเน็ตไอดอลแบบว่าไลฟ์ทุกวันขอหัวใจหน่อยค่ะนี่มันเน็ตไอดอลมันเน็ตไอดอลถ้าอยากได้สติ๊กเกอร์ต้องทำยังไงคะนี่เน็ตไอดอลเน็ตไอดอลขอหน่อยขอยิ้มให้ยิ้มให้โอ้รักเหมือนกันนะคะเน็ตไอดอลเล่นไปเรื่อยทุกคนตอนเนี้ยทาลิปหน่อยนี่ทาแล้วค่ะอันนี้คือทาแล้วนะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะดูเบิ่นๆแบบเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาเพราะว่าเช็ดไปเยอะไหนไอติมล่ะทุกคนอาจจะแบบเบสคะถ้าลิปสติกเบสเนี่ยทนหรือเปล่าถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะหลุดหรือเปล่าก็เลยกินโชว์เลยไงไม่ได้หิวหรอกหลุดปะล่ะไม่ได้ติดเลยไม่ติดช้อนด้วยเก๋มากตื่นเต้นมาก อย่าพุ่งเขาทำกันอย่างงี้ปั๊บแม่ค้าอะไรเงี้ยเขาต้องแบบหน้าขิงเงี้ยปั๊บพอแบบว่าดูนะคะเขาบอกครั้งหน้าขอแบบไลฟ์แต่งหน้าแล้วก็ทาลิปไปด้วยเลยดูนะคะนี่ช้อนนะคะมันตัดรูปหมานะคะติดเลยไม่หลุดจากคอนเฟิร์มติดทนนานนะใช่อยู่ทำ Y2K เลยได้ปะทำไปเรื่อยอ่ะอย่าแคบถ้าเกิดว่าหน้าเบ้นหลุดอ่ะทุกคนแกล้งลบออกก็ได้หรือว่าแกล้งไม่ลงก็ได้เอาที่แบบสวยโอเคไหมทุกคนเราต้องช่วยๆกันนะบอกติดฟันค่ะแฟนพี่บอกน้องเบสสวยมากอุ้ยขอบคุณมากค่ะอุ้ยพี่สวยกว่าไม่ได้หรอกอร่อยกินจริงจังนะเนี่ยไม่ได้กินโชว์ทุกคนเห็นปะลิปเราก็ยังอยู่เหมือนเดิม
ไม่ติดโมที่ไหนอ่ะพ่อก็บอกอยู่ไม่ได้โมแต่งหน้าทำผมอ่ะถ้าเบสแต่งหน้าทุกคนไม่เห็นเบสพูดอย่างนี้หรอกเบสก็จะอยู่เงี้ยใช่จะต้องใช้สมาธิเวลาตัดขนตาอย่างเงี้ยทุกคนไม่ได้เห็นเบสอย่างนี้หรอกเบสจะมีสมาธิเยอะมากไม่คุยใครเลยขายอีกขายอีกนี่เราไลฟ์ครบชั่วโมงแล้วนะแถมแถมแถมมีกี่นาทีถ้าแถมก็ต้องกดซื้อแล้วแหละจังหวะเนี้ยตรงนี้ค่ะทุกคนอ่ะเนี่ยให้ครบ100ออเดอร์เนี่ยตอนนี้90แล้วขายก่อนปิดไลฟ์ได้ค่ะอ่ะเอาไปแช่คนเห็นแล้วแหละอ่ะให้ดูอีกทีนึงให้ดูอีกทีนึงดูนะคะเห็นไหมลิฟต์ยังอยู่แม่ติดช้อนเก็บเก็บเปิดเพลงหมอลำได้ดีเปิดหรือเปล่าเปิดได้ปะมันยาเดี๋ยวติ๊กต็อกโกรธโทษนะคะติ๊กต็อกไอ้ลิฟต์อยู่โอ้อ่านคือตัวชื่อเขาไปเร็วมากอะไรเดอะอะไรคะเดอะเปียหรือเปล่าโอ้ยขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่ส่งสติกเกอร์ให้นะคะมาค่ะคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะทุกคนชำระเงินยังไงคือในระบบเลยค่ะจะมีขั้นตอนพอเรากดใช่ปะมันจะมีขั้นตอนบอกอะไรเงี้ยมีคนให้ไข่หมูก่อนใช่มีคนให้ไข่หมูอีกแล้วขอบคุณนะคะใช่ใช่ใช่ขอบคุณนะคะเนาะอ่านว่าเดอะเปียเนาะบิ๊กก็อ่านอย่างนั้นนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะพ่อหนูเป็นคนขอนแก่นแม่หนูเป็นคนชัยภูมิค่ะ อ่านภาษาผิดก็เอ้ยอ่านภาษาไทยผิดก็ขออภัยด้วยนะคะจริงๆต้องหนูต้องอ่านภาษาอีสานบอกว่าไม่ไลฟ์ก็ซื้อของน้องใช้อยู่แล้วค่ะซื้อเป็นแพ็กเกจเลยครั้งที่แล้วยังใช้ไม่หมดเลยค่ะน้องเบสต้องเคลียร์หลังบ้านก่อนเดี๋ยวหลังจบไลฟ์นะคะเดี๋ยวหลังจบไลฟ์เดี๋ยวหลังจบไลฟ์นะคะตอบตามคุณโอ๊ตค่ะอยากเห็นโอ๊ต come on come on come on จริงเหรอ show your face เมื่อกี้มันบุ๊บอ๋อมันเป็นฟิลเตอร์เดี๋ยวบอกเขาสิว่าเราใส่ฟิลเตอร์ต้องทาด้วยปะคู่หูต้องทาด้วยปะสาวถ้าสาวไม่รังเกียจฝากดิฉันนะอันนี้สูงสามอุ้ยครบร้อยออเดอร์แล้วทุกคนอุ้ยคุณโอ๊ตจะทาลิปให้เราดูโอ๊ตหน้ามึงเล็กมากโอ๊ตจริงหรือกูบีบเยอะไปหรอเหลือเลยไม่อ่ะดูในกระจกก่อนอ่ะทาไปเบียดหน้าเล็กไหมโอ๊ตรอบหน้าอุ้ยพูดคำหยาบหน้าเล็กมากคุณโอ๊ตเห็นไหมผู้ชายก็ใช้ได้ว่าไปดูสิไปไหนว่าไปไหนไปละบ้านของต่อค่ะของโน้ตทุกคนเราจะไปแล้วนะคะก่อนจะไปนะคะสำหรับ 2,000 ไม่ 2,000 อ่ะ 3,000 คนนะคะที่ดูอยู่นะคะก็ใครอยากถามอะไรเบสครั้งสุดท้ายรอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายของคำถามรอบหน้าไลฟ์อีกวันไหนเบสจะพยายามไลฟ์ให้ได้อาทิตย์ละครั้งนะคะทุกคนนี่คือขั้นต่ำนะคะแต่ถ้าเบสขยันหน่อยไม่ใช่ขยันจริงหมายถึงว่าถ้าว่างเบสจะมาแบบวันเว้นวันเลยค่ะทุกคนและถ้าเกิดว่าทุกคนอุดหนุนเบสเยอะเบสจะมาทุกวันค่ะสุดยอดเสียงดังก็ไม่ได้ขอโทษนะ ขอโทษนะติ๊กต๊อก I love you ไม่ได้อยากเสียงดังเลย YouTube มันอยู่นี้อุ้ยพอแล้วฉันต้องปิดไลฟ์ก่อนในตะกร้าอะไรอ่ะเขาบอกของหมดเลยของหมดแล้วหรอในตะกร้าอุ้ยจริงหรอสีไหนหมดคะสีไหนหมดคุณแอดมินค่ะทำไมคุณทำชนี้หมดทุกอันเลยค่ะจริงหรอของหมดแล้วจะเติมค่ะแอดมินเติมไปหรือพรุ่งนี้ฉันต้องมาไลฟ์อีก
แต่โปรนี้เราได้ถึงเสียงไม่ได้ดังเลยนะคะเสียงอยู่ในลำคอสุดๆอย่าลืมฝากโปรนั้นได้ถึงทุกคนคะราคานะคะราคาโปรโมชั่นของเราแท่งละ250บาทและซื้อ5แท่งนะคะ 1,111 บาทนะคะถึง5ทุ่มส่งฟรีนะคะถึง5ทุ่มวันนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจบนี้จบพูดได้ไหมจบ TikTok นี้นะคะแล้วเราก็ไปซื้อนะคะถึง5ทุ่มนะคะก็จะได้ราคานี้นะคะทุกคนแต่ถ้าหมดขนาดนี้ขายหมดตะกร้าขนาดนี้พรุ่งนี้ต้องมาแล้วแหละเราจะมาในลุคไหนดีคะนี่มันยังมีสต็อกอยู่เลยนะเราต้องมาแล้วแหละของหมดเนี่ยโอ้ยดีใจอ่ะทุกคนค่ะวันแรกแล้วของหมดแล้วทุกคนรู้ป่ะเบสใส่ไปในตะกร้าคือเบสใส่เผื่อว่าไงเบสใส่ไปตั้งหลายร้อยอ่ะแต่ว่าหมดอ่ะทั้ง5สีอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณงามๆเอาลิปออกก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์ที่ให้ด้วยนะคะขอบคุณหัวใจที่ให้ขอบคุณทุกคนที่ดูเบสนะคะ 3,000 คงยัง 3,000 คง 3,000 คง 3,000 คงหนูเป็นคนพอดีพ่อหนูเป็นขอนแก่นแม่หนูเป็นชัยภูมิหนูก็เลยไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นนะคะขอประทานโทษขอบคุณ 3,000 คนที่อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ด้วยนะคะพูดอีสานหน่อยละกันเนาะพูดอีสานได้มั้ย TikTok ได้พูดอีสานได้มือนี่เด้อค่ะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะที่ซอยกันซื้อลิปสติกของเบสเด้อค่ะก็เป็นลิปสติกของเบสเองที่เพิ่งเฮ็ดเมื่อปลายปีมันบ่ปลายปีปลายปีปลายปีเด้อค่ะก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ซอยที่ซอยอุดหนุนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ม่วนหลายนะคะก็หวังว่าทุกคนสิโมเนี่ยในแอปเขียวยังโปรนี้ได้ถึง5ทุ่มถ้าทักไปสั่งในแอปเขียวก็จะได้โปรนี้เหมือนกันเราให้ด้วยทุกคนคะเพราะว่าอันนี้มันจำกัดน้อยออเดอร์สำหรับผู้ใช้ใหม่อ๋อทุกคนคะคือประเด็นคือตอนนี้คือ TikTok อ่ะเขาเหมือนจำกัดการซื้อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าให้วันนี้เลยนะคะจนถึง5ทุ่มจนถึงคือสุดของวันนี้นะคะไม่ว่าจะไปในแอปพลิเคชันไหนซื้อในแอปพลิเคชันไหนของ Base Love ของลิปสติกนี้นะคะได้ในราคาโปรโมชั่นนี้เลยก็คือแท่งละ250บาทแล้วก็ซื้อ5แท่งก็คือ 1,111 บาทส่งฟรีนะคะทุกคนแอปไหนก็ได้นะคะเราไม่พูดชื่อแอปแต่แอปไหนก็ได้แต่ถ้าซื้อใน TikTok ก็ I love you ขอโทษนะ TikTokแต่เรารักคุณเขาบอกพูดแอปเขียวได้ค่ะไม่ต้องกลัวจริงเหรอพูดได้เหรอกลัวไปหมดเลยอ่ะทุกคนแต่แอปไหนก็ได้นะคะทุกคนเข้าไปได้เลยเราจะเอาโปรโมชั่นนี้ให้ทุกแอปนะคะจะได้ไม่ต้องแค่ในแอปนี้เนาะเพราะว่าในแอปนี้เหมือนจะกำจัดจำกัดเนี่ยพ่อก็เป็นพ่อเนี่ยพูดไม่ชัดไงลูกก็เลยได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรรมพันธุ์มาเมื่อกี้พูดอีสานไปแล้วอ่ะขอพูดหลายๆด้วยค่ะพูดใต้มาทีละคำมาก็น้องเศร้าก็อยากขอบคุณผีเบาหลายๆขอบคุณหลายภาษาเลยขอบคุณมากมาขอบคุณมากมาขอบคุณมากมาทีมาอุดหนุนเบสเลิฟทีมาอุดหนุนเบสเลิฟที่ฝันฝันทีมาอุดหนุนทีมาอุดหนุนเบสเลิฟทีมาอุดหนุนทีมาอุดหนุนอุดหนุนเบสเลิฟขอบคุณมันมีคำไหนแบบเด้อค่ะอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเนี่ยป้ายไม่มีหรอจริงหรอขอบคุณไหวเจอกันไหมไหวปอบกันไหมไหวพ่อไหวพอบกันไหมไหวพอบกันไหมอ่ะเหนือใครเหนือก็ขอบคุณเจ้าอังกฤษ thank you everyone for support อะไรต่อล่ะอังกฤษทีเนี้ย ไม่กล้าพูดไงเดี๋ยวโดนอีกว่าแบบพูดผิดแกมมาหรือเปล่าเนี่ย I love you guys and I hope to see you soon เหมือนอีสานเลย soon นะคะ soon see you later okayI hope you enjoy for you watch my life ภาษาอังกฤษแล้วนะเอาภาษาอะไรอีกครบแล้วแหละครบแล้วนะ
โอเคค่ะทุกคนจะไปแล้วนะคะคำถามทุกคนมีแค่นี้หรอว้าวนึกว่าทุกคนจะเมามอยหรือว่าเบสตอบว่าเบสสวยคือทุกอย่างจบใช่ในนี้ส่งฟรีป่ะฟรีเนาะคุณคุยอะไรกันคะคุณแอดมินอ่ะเราจะไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้แอดมินก็คือตีกันอยู่สองข้างนะคะข้างนี้ข้างหนึ่งข้างนี้ข้างหนึ่งนะคะรับออเดอร์ขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้คือดีใจมากๆที่ได้มาไลฟ์ครั้งแรกนะคะแล้วก็ไว้จะมาอีกบ่อยๆสัญญาว่าหลังจากนี้จะมาถ้าไม่ทุกวันก็วันเว้นวันถ้าไม่เว้นวันก็อาทิตย์ละครั้งนะคะขอดูก่อนเนาะเพราะว่าเราก็ต้องถ่ายอีกแอปนึงด้วยเราพูดได้แล้วเว้ยเราก็ต้องเล่นอีกแอปนึงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอีกนะคะทุกคนเบสเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนไม่เรียนเลยค่ะไม่เคยเรียนพิเศษเบสไม่เคยเรียนพิเศษวิชาอะไรเลยเคยเบสเรียนในห้องเรียนแล้วก็เรียนโรงเรียนรัฐบาลเบสเลยพูดได้แค่นี้ประมาณนี้แต่ถามว่าพูดได้ไหมเวลาไปต่างประเทศก็พูดไปเลยอ่ะเพราะว่าพ่อบอกว่าให้พูดไปเลยเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเราเองพ่อบอกเพราะว่าพ่อไปต่อยมวยต่างประเทศเนี่ยแล้วพ่อก็แบบคือเขาก็ไม่ได้เรียนแบบเรียนอินเตอร์เนาะปะไม่เรียนสูงเนาะปะเขาต่อยมวยตั้งแต่อยู่แบบสมัยอยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบเขาก็พูดไม่เป็นแต่เขาพูดไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตามพ่อก็เลยพากันพูดกับพ่อ I want life and this and จริงพ่อเวลาเคยพาไปพูดอย่างนี้จริงๆพ่อพาเข้าร้านข้าวเว้ยแล้วพ่อพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งพ่อบอกว่า I want life and this and กาบเขาเข้าใจเว้ยเขามาเสิร์ฟคือข้าวหน้าเป็ดซึ่งตอนนั้นเบลรู้สึกว่าพ่อมันจะเจ๋งเกินไปแล้วนะพ่อบอกว่าเราต้องอย่างนี้ละลูกอะไรเงี้ยแต่เบลได้อยากไปเรียนเมืองนอกอยู่แล้วเพราะเบลรู้สึกว่าถ้าเราไปเรียนใช่ปะเราก็จะพูดได้เก่งมากขึ้นแต่เราอาจจะไม่ได้พูดดีที่สุดแต่ว่ารู้สึกว่าคือเมืองนอกเวลาเราไปแล้วมันแบบมันออกโลกกว้างอะโอ๊ตเหมือนเราได้แบบไม่มีใครรู้จักทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยโอเคเราเมาเกินมา10นาทีแล้วนะเอ้ยตัวเลขพูดได้ปะได้โอเคไปแล้วนะเขาไม่อ่านเม้นเลยนี่ไงอ่านเม้นอยู่ค่ะทุกคนขำอะไรอ่ะมันดีเลย์ปะของเม้นอะร้องเพลงหมอลำโชว์หนึ่งเพลงมันจะโดนลิขสิทธิ์นะคะเราจะไม่เสี่ยง TikTok นะคะเพราะเรารัก TikTok มาก I love you TikTok เราจะไม่ทำอะไรเลยเราจะทำให้ TikTok พอใจเราทุกอย่างเราจะตามใจ TikTok เต็มที่ TikTok ให้เราแต่งตัวโป๊ะเราจะแต่งตัวเรียบร้อย TikTok ไม่ให้เราพูดเสียงดังเราก็พูดเสียงเท่านี้ TikTok ไม่ให้เราพูดอะไรเลยเราก็ไม่พูดเราจะทำตามคุณทุกอย่างเขาบอกว่าเขาขอ ID แอปเขียบเราเดี๋ยวเรานี่ไงเขียนตรงนี้ได้ไหมเขียนเนี่ยแล้วก็ชูป้าย ID มันจะปิดกันหรือว่าเขาห้ามอีกอ่ะ TikTok ไม่ห้ามแต่ว่ามันจะเหมือนกระจกอ่ะมันเราส่องกระจกแล้วตัวหนังสือมันจะกลับด้านไม่เป็นไรปะหรือเป็นมันไม่มี ID เนาะมีอ่ะทุกคนตอนนี้เราจะเกินมา20นาทีละอุ้ยเราเกินมาแค่15นาทีเองเดินเลยไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะลิปสติกของเบสเองใช่แอปเบสเลิฟออฟฟิเชียลสำหรับใครนะคะที่จะซื้อในแอปอื่นนะคะพิมพ์ตามนี้นะคะทุกคนพูดได้ไหมพูดไปก่อนติ๊กต็อกขอพูดหน่อยนะนิดนึงพิมพ์ว่าแอดนะคะแล้วก็ Base Love Official สะกด B E S T L O V E O F F I C I A L โอเคโอเคมีคนช่วยพิมพ์ละขอบคุณคนที่ช่วยพิมพ์ค่ะขอบคุณนะคะโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายอุ๊ยน่าพูดอีกแล้ว See you later thank you for today thank you for your support I hope to see you I love you guysขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะไว้พอกันด้วยค่ะขอบคุณผีบ้าหนองบ้าวผีบ้าหนองบ้าวผีบ้าหนองบ้าวผีซ่าผีซ่ามึงก็จะเอาทุกคีย์เลยเนาะอ๋อผู้ห้ามคนกับคุณโอ๊ตคุณจะเอาทุกคีย์เลยไม่ได้นะคะขอบคุณหลายๆเจ้าโอเคครบทุกภาษาบ๊ายบายปิดยังไงอะข้างบนกดตรงนี้เหรอที่เป็นปุ่มเหมือน power เอ้ยทำไมไม่ไปอ่ะคุณโอ๊ตจบตอนนี้เลยถูกไหมใช่